เอจีปริศนาอ้างใช้สามีคนเดียวกับไอซ์เดินหน้าแฉปล่อยหลักฐานรัวท้าดาราสาวไอจีปริศนาอ้างใช้สามีคนเดียวกับไอซ์อภิสดาเคลื่อนไหวเดินหน้าแฉเดือดฝ่ายชายปล่อยหลักฐานรัวท้าถึงดาราสาวโพสต์รูปผู้ชายวงการบันเทิงสั่นสะเทือนร้อนระอุอีกแล้วเมื่อมีไอจีปริศนาเข้ามาป่วนในไอจีของนักแสดงสาวสุดแซ่บไออภิสดาตอบกลับคอมเมนต์ของเพื่อนดาราที่เข้ามาชื่นชมสาวไอโดยอ้างว่าตนเองใช้สามีคนเดียวกับไอท่ามกลางกระแสฮือฮาในโลกโซเชียลที่จับตามองถึงเรื่องราวดังกล่าวและรอฟังความจริงจากปากไอขณะที่ไอจีปริศนาที่ใช้ชื่อว่าไอขีดล่างแชร์ขีดล่างฮัตแบนขีดล่างวิทขีดล่างไอแปลว่าตนเองใช้สามีร่วมกับไอได้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิงแถมในโปรไฟล์ในอินสตาแกรมยังลงข้อความแรงเวอร์ว่าผัดขีดล่างไอก็ผัดขีดล่างฉันเหมือนกันอีกทั้งลงในไอจีดังกล่าวยังลงไอจีสตอรี่เป็นรูปของผู้ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งพร้อมข้อความภาษาอังกฤษอ้างว่า Anyone know RafaelHe ran away from SK after I got his baby. Now he is in Thailand with I over the influence laundering Rafael family story. แปลว่าเขาหนีจากฮ่องกงหลังจากรู้ว่าฉันท้องลูกของเขาตอนนี้เขาอยู่กับไอที่เมืองไทยรวมถึงกล่าวหาฝ่ายชายถึงเรื่องธุรกิจสีเทารวมถึงไอจีปริศนาดังกล่าวยังโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นหน้าโปรไฟล์ไอจีของไอที่ถูกบล็อกพร้อมแท็กถามถึงไอว่า Why did you block me ไอMy husband already give you baby Rafael Keisma family story มีใจความว่าทำไมไอ้ถึงบล็อกไอจีฉันแล้วยังแฉสามีของไอ้เป็นภาษาอังกฤษซะอีกว่า I husband on Tinder every day I don't care she only need Chanel LVพุทธีแปลว่าฝ่ายชายเล่นแอบหาคู่ทุกวันไอไม่สนใจหรือเธอต้องการสิ่งของนอกจากนี้ไอจีปริศนาดังกล่าวยังโพสต์ภาพคอมเมนต์ของผู้หญิงรายหนึ่งพร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษฟาดเดือดว่ากามาอีสcoming แปลว่าเวรกรรมกำลังมาโดยคอมเมนต์ของผู้หญิงดังกล่าวอ้างว่าเธอเคยเดทกับผู้ชายคนที่ถูกแฉมาก่อนซึ่งฝ่ายชายเจ้าชู้จริงและสมัยที่เดทเขามีผู้หญิงเยอะเพราะแอบเห็นฝ่ายชายแอบเดทกับผู้หญิงคนอื่นอีกและฝ่ายชายก็เคยชวนให้ไปฝรั่งเศสด้วยนอกจากนี้ไอจีปริศนาตอบถึงเหตุผลที่ทำแอคหลุมพร้อมแฉเดือดสามีของไออ้างถึงเรื่องฝ่ายชายมีผู้หญิงหลายคนไม่ใช่ไอแค่คนเดียวรวมถึงท้าไอเปิดหน้าสามีโดยระบุว่าฉันก็ต้องทำแอคเคาท์หลุมขึ้นมาเพราะใครจะเอาหน้าจริงตัวเองมาใช้แต่บอกเลยผัวนางไม่ใช่คนดีและไม่ได้มีไอคนเดียวน่าจะนอนกับผู้หญิงมาเป็นหมื่นคนแล้วชาวไอเธอออกจากคอนโดริมน้ำชั้น49บ่ายก็มีอีกคนมาแล้วที่ไปภูเก็ตอมันเพียวริก็อยากคิดว่าเธอคือเบอร์หนึ่งไปปารีสไปตูรินฉันก็ได้ไปคืนนี้สมเพศนี้ทำไมโง่ขนาดปล่อยให้ท้องกับผู้ชายแบบนี้ที่ออกมาพูดบอกเลยฉันเป็นตัวแทนผู้หญิงทั้งในไทยและฮ่องกงอีกเป็นร้อยคนเราก็โดนผู้ชายหลอกและขายฝันมาก่อนทำไมผู้ชายอยู่ฮ่องกงต่อไม่ได้ก็ไปลองถามพ่อของลูกเธอดูแต่ภาษาไอจะคุยกับผัวฝรั่งรู้เรื่องไหมในวงการงานอาร์ตเขารู้จักชื่อเสียงผัวนางดีแต่ไอ้คงไม่รู้เพราะภาษาไม่ได้ดีขนาดจะสื่อสารเรื่องลึกซึ้งได้ปล่อยท้องซะแล้วถ้าเธอแน่จริงก็โพสต์รูปผู้ชายเลยแต่บอกเลยว่าผู้ชายไม่กล้าแน่นอนเพราะมีสลักหลังเพียบขอบคุณอินสตาแกรมThank you.
ไก่เพิ่งเลิกแฟนไผ่เป็นน้องตกใจนักร้องหนุ่มอีกคนโผล่เซอร์ไพรส์ร่ำให้วัยเด็กสุดจนเกือบไปเป็นเด็กเอ็นแล้วร้องไห้ไปกินไปข้าวกับเกลือวัยเด็กสุดจนต่ายอรทัยเพิ่งเลิกแฟนไผ่เป็นน้องตกใจนักร้องหนุ่มอีกคนโผล่เซอร์ไพรส์ลูกทุ่งขวัญใจดอกหญ้าต่ายอรทัยเปิดนาไทยนาต่ายนครนายกให้แฟนๆได้ชมบรรยากาศในรายการตีท้ายครัวพิธีกรถามถึงคู่จิ้นนักร้องหนุ่มไผ่พงศธรว่ากิ๊กกันจริงหรือเปล่าไม่คนถึงพูดกันเยอะเริ่มจากตรงไหนมาเป็นคู่จิ้นต่ายเล่าว่าหลายปีมากไปคอนเสิร์ตต่างคนต่างไปก็ไม่มีข่าวอะไรอย่างนี้เลยมามีตอนเริ่มเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกเรื่องดาวจรัสฟ้าวันนั้นเขาก็เริ่มจับมาเป็นคู่จิ้นกันมาตลอดแค่รูปหันข้างเหมือนกันเขาก็ไปเขียนเป็นโมเมนต์แล้วติดแฮชแท็กติดทวิตเตอร์มุมข้างเหมือนจังเลยโมเมนต์นี้เป็นคู่กันได้ไหมเป็นฟิลอย่างนี้ถามว่าเป็นฟิลน่ารักแต่ไม่ได้กิ๊กกันใช่ไหมไม่โดยไผ่พงศธรส่งคลิปพูดถึงต่ายด้วยว่าพี่ต่ายเป็นคนที่คุยสนุกเอาใจใส่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นไผ่น้องๆ นักร้องรุ่นน้องๆในบริษัทแกรมมี่เหมือนกันรวมถึงนักร้องต่ายค่ายแฟนคลับแฟนเพลงผมคนหนึ่งเคยฟังเพลงพี่ต่ายทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่ตั้งแต่เข้าวงการเพลงดอกหญ้าในป่าปูนฟังแล้วให้กำลังใจตัวเองอยากให้พี่ต่ายสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยไกลโรคพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเดินทางปลอดภัยทำธุรกิจขอให้ร่ำรวยโชคดีมีความสุขตลอดไปเป็นกำลังใจให้ถามว่าเอาจริงๆตอนนี้ต่ายมีแฟนไหมต่ายกล่าวว่าตอนนี้โสดไม่มีแฟนเพิ่งเลิกไปถามว่าปิดหัวใจเลยไหมไม่ได้ปิดแต่ไม่มีใครมาเป็นคนไม่ตั้งสเปคว่าต้องรูปทรงหน้าตาอย่างนี้คบกันแล้วมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกันมีสายใกล้เคียงกันความคิดความอ่านเหมือนกันเมื่อถามว่าแบบไผ่พอเป็นไปได้ไหมตายหัวเราะบอกว่าไม่ได้ไผ่เป็นน้องเขาก็นิสัยดีเป็นคนร่าเริงเป็นคนมีมุกเราก็ชอบนะเป็นคนมีความรับผิดชอบมีมุกตลกมีความจริงจังในชีวิตอยู่แล้วไม่เครียดจริงๆเราก็ชอบนะหมายถึงถ้ามีคนแบบนี้ก่อนทางรายการจะเซอร์ไพรส์โอภัคจีราพิธีกรบอกว่ามีหนุ่มตรงสเปคคนนั้นมาให้โดยส่งนักร้องหนุ่มคนหนึ่งมาในรายการทำเอาต่ายเซอร์ไพรส์ตกใจถึงกับถามว่ามาทำอะไรถามว่าเข้าสเปคไหมต่ายถึงกับตอบไม่ถูกทำเอาฮาเลยย้อนเล่าถึงครอบครัวต่ายเผยพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาแม่ทำงานที่แคมป์ก่อสร้างสมุทรปราการไม่มีทุนส่งลูกเรียนมาอยู่กับแม่ช่วยแม่ซักเสื้อผ้าให้คนงานก่อสร้างได้ 5-10 บาทจากนั้นเพื่อนชวนไปทำสาวโรงงานประกวดร้องเพลงทุกปีชีวิตต้องสู้กว่าจะได้เข้ามาเป็นนักร้องเกือบไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเกือบไปเป็นเด็กเอ็นแล้วต่ายเล่าว่าช่วงหนึ่งตัดสินใจกับเพื่อนคุยกันยังไงไม่รู้ด้วยความเป็นวัยรุ่นใจร้อนทั้งคู่อยากได้งานที่มีโอทีเยอะขึ้นได้เงินเดือนสุดท้ายมามอเตอร์ไซค์ตระเวนหาไม่ได้สุดท้ายเงินก็หมดไปร้องเพลงร้านอาหารกลางคืนร้องเพลงแล้วก็จบเราคิดแค่นี้พอไปแล้วบรรยากาศไม่ใช่ร้องเพลงแล้วไม่จบเขาเรียกตัวมานั่งคนมาเที่ยวก็เมาอยู่แล้วขยับมาใกล้ๆมาจับเราตั้งปณิธานจะไม่ทำงานแบบนี้เด็ดขาดวันหนึ่งผู้จัดการคนแรกและผู้ชักนำเข้าวงการเคยติดต่อกันตอนประกวดมัธยมปลายเห็นออกรายการชุมทางสิงห์ทองก็ขับรถมาเลยเหมือนมีแสงอะไรบางอย่างลงมาหาเราเผยความจนวัยเด็กเคยกินข้าวกับเกลือมาแล้วต่ายกล่าวว่านานแล้วตอนพ่อแม่แยกทางกันใหม่ๆเราต้องไปโรงเรียนกลับบ้านทำหน้าที่พี่สาวต้องทำทุกอย่างในบ้านน้องยังเด็กกันมากๆหอบข้าวไปโรงเรียนไม่มีกับข้าวคนอื่นมีพ่อแม่เตรียมข้าวกับข้าวให้ไปกินเรามีแต่ข้าวหลายวันเข้ารู้สึกอายเพื่อนเราไม่มีกับข้าวไปแจมกับเพื่อนเลยเกรงใจเพื่อนเลยไม่นั่งทานข้าวกับเพื่อนเลยกลับมาที่บ้านยายหวังว่าลูกหอบข้าวไปกินที่โรงเรียนก็จะมีกับข้าวที่โรงเรียนเราเอาข้าวออกมานั่งกินคนเดียวกินไปร้องไห้ไปกินข้าวกับเกลือ
้